สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันหลังเกมในเกมที่เวียดนามเนี่ยพบกับเกาหลีครับและก็เป็นฝั่งเวียดนามอีกแล้วครับที่พลิกแซงเกาหลีได้โอ้โหเหมือนเกมย้อนไปเมื่อชิงแชมป์เอเชียเลยครับที่เกาหลีเนี่ยนำอยู่ดีๆครับ2-0เซตแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนเวียดนามแซงครับ3เซตรวดเกมก็ค่อนข้างที่จะสูสีเลยครับสูสีกันทุกแต้มทุกเซตซึ่งฝั่งของเกาหลีก็มาดีส่วนเวียดนามก็เครื่องยังไม่ร้อนครับมาร้อนในช่วงท้ายจริงๆเบียดแซงชนะเกาหลีได้ครับสดๆร้อนๆเลยในเซตที่5โดยเกมนี้ก็ค่อนข้างมันเลยครับเพราะว่าก่อนเริ่มเกมเกาหลีเองก็ตีข่าวใหญ่สื่อของเขาตีข่าวใหญ่เลยนะบอกว่าต้องชนะเวียดนามให้ได้เท่านั้นต้องล้างแค้นให้ได้ครับเพราะว่าการแพ้เวียดนามครั้งก่อนในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยรู้สึกว่าเสียหน้าครับฝั่งของเกาหลีครั้งนี้ก็จะกลับมาแก้แค้นแต่ก็ไม่สำเร็จอุตส่าห์ว่าเล่นดีแล้วนะครับใน2เซตแรกแต่สุดท้ายก็แพ้นะครับโดยเรามาพูดคุยกันหลังเกมครับในเซตแรกเนี่ยเกมก็ค่อนข้างขาดซึ่งก่อนเริ่มเกมเกาหลีก็ตั้งธงเลยว่าต้องชนะอย่างเดียวครับต้องล้างแค้นเวียดนามให้ได้แต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ครับถึงแม้ว่าเซตแรกเนี่ยฝั่งของเกาหลีเองจะเล่นดีกว่าและก็เล่นดีกว่ามากด้วยครับทั้งจังหวะการตีจังหวะบอลแรกก็ดีและก็ชนะไป16-25ครับแต้มเนี่ยขาดมากนะครับชนะไป16-25ชนะเกือบ10แต้มเลยสำหรับเกาหลีซึ่งดูแล้วเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่งานยากเลยครับกับการเอาชนะเวียดนามในครั้งนี้แต่เซตที่2เนี่ยรูปเกมกลับมาค่อนข้างสูสีกันครับโดยเฉพาะ10แต้มแรกทั้งเกาหลีเองแล้วก็เวียดนามก็แลกกันดุเดือดแต้มเนี่ยไม่หนีกันมากครับส่วนใหญ่จะสลับกันได้แต้มซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฝั่งเกาหลีเองตั้งใจปิดเกมรุกของ4ทีในเซตที่2แล้วก็เซตแรกนะครับคือบล็อกเอาอยู่ฝั่งเดียวเลยจน4ทีเนี่ยตีติดบล็อกเยอะมากครับและก็ทำได้ดีด้วยครับหลายจังหวะเอาอยู่นะคือดูสีหน้าของผู้เล่นเวียดนามเองก็รู้ว่ากังวลมากในเซตที่2ครับเพราะว่าเกมรุกของเขาเนี่ยโดนบล็อกหมดเลยครับเกาหลีเองก็บล็อกได้ดีด้วยจนโค้ชของเวียดนามเนี่ยต้องแก้เกมครับแต่ก็แก้ไม่ตกนะในตอนนั้นสุดท้ายเนี่ยก็แพ้ไปครับในเซตที่2 22-25ซึ่งการแพ้ครั้งนี้รู้สึกว่าเซต3จะเปลี่ยนแท็กติกด้วยส่วนเกาหลีไม่ปรับเปลี่ยนเลยครับบล็อก4ทียังไงก็บล็อกอย่างนั้นซึ่งเกาหลีก็มานำในช่วงท้ายเซตก็ได้ชนะ2-0การชนะแบบนี้เนี่ยโมเมนตัมกลับมาเป็นของเกาหลีแบบแคบ 100% แล้วครับเพราะว่าเซตแรกชนะขาดเซต2ก็ชนะแบบเล่นได้ดีแล้วก็ปิดเกมรุกของเวียดนามได้ด้วยแล้วก็มาเริ่มกันในเซตที่3ครับรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเซตที่2เลยช่วงต้นเนี่ยยังดูไม่ออกว่าใครจะชนะเพราะยังแลกกันแต้มต่อแต้มอยู่แต่ถ้าพูดถึงความมั่นใจเนี่ยสาวเกาหลีมีเต็มเปี่ยมแน่นอนครับเพราะว่า2เซตแรกชนะมาแบบไม่ยากแล้วก็เก็บเกมรุกของคู่ต่อสู้ได้หมดเลยขึ้นตีแต่ละครั้งเนี่ยมั่นใจมากครับเซตนี้ส่วนเวียดนามเองเซต3เนี่ยเหมือนปรับรูปแบบการเล่นนะใช้บอลเร็วมากขึ้นเพราะว่าบอลหัวเสาของ4ทีเกาหลีปิดช่องตรงนี้ไว้แล้วครับก็หันมาใช้บอลไหลหลังแล้วก็บอลเร็วแล้วก็เปลี่ยนตัวตีด้วยนะคือ4ทีเนี่ยบทบาทน้อยลงครับเซตที่3เป็นตัวรับมากขึ้นแล้วก็น่าจะตีแถว3เมตรกลางส่วนหัวเสาเนี่ยใช้ผู้เล่นคนอื่นครับตีแทนพอเซต2รู้เลยครับว่าเกาหลีเนี่ยบล็อกเกมรุกไว้หมดเลยครับขึ้นบล็อก1-3คนจน4ทีเองก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับตีไม่ตกแก้ไม่ตกสุดท้ายเซตนั้นแพ้ครับเซตนี้ก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบใช้4ทีเนี่ยมายืนต่ำบ้างครับเป็นตัวรับบอลในเซตที่3ครับแต่ว่าเกมรับก็จะมีปัญหาเยอะนะครับของเวียดนามในช่วงต้นเซตอย่างจังหวะง่ายๆเนี่ยก็แย่งกันรับบอลก็มีครับโดยเฉพาะบอลแรกพลาดกันเยอะมากในเซตนี้ซึ่งเซต3เนี่ยผ่านไป15แต้มรูปเกมก็ยังสูสีอยู่แต่เวียดนามเนี่ยก็ยังนำอยู่นะครับในเซตที่3ถึงแม้ว่าบอลแรกจะไม่ดีแต่ว่าเกมรุกเจาะเกาหลีได้ครับเปลี่ยนตัวตีแล้วเจาะได้ใช้บอลเดียวใช้บอลไหลหลังเนี่ยตีแล้วได้แต้มทุกเกือบทุกครั้งเลยสำหรับฝั่งของเวียดนามนะครับเกาหลีเองก็แก้ไม่ตกเหมือนกันครับรูปแบบนี้และเขาก็พลาดเองเยอะครับตีออกบ้างตีติดบล็อกบ้างซึ่งเวียดนามก็ยังนำอยู่ครับแต่ยังดูไม่ออกว่าใครจะชนะครับใครเหนือกว่าแต่ช่วงท้ายเหมือนเวียดนามเนี่ยช็อตครับพลาดแต้มสำคัญในช่วงกลางๆเซตและเกาหลีเองก็ไม่ค่อยพลาดในช่วงนั้นครับซึ่งเซตนี้เนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับของเกมเพราะว่าถ้าเกาหลีชนะก็จะชนะ 3-0 เลยแต่ว่าถ้าเวียดนามชนะโมเมนตัมของเวียดนามจะกลับมาครับแล้วช่วงท้ายโมเมนตัมของเวียดนามกลับมาจริงๆครับมาแซงเอาช่วงท้ายดื้อๆเลยครับเวียดนามขึ้นนำถึง2แต้มครับแล้วเวียดนามเนี่ยขึ้นแท้24แต้มก่อนครับสุดท้ายก็เป็นโมเมนตัมของเวียดนามจริงๆครับชนะไปในเซตที่3 25-22ครับ
คือเกาหลีมาชดในช่วงท้ายจริงๆรูปเกมเนี่ยเกาหลีมาดีนะครับแต่ว่าติดบล็อกเยอะไปหน่อยในเซตนี้ครับความผิดพลาดเกิดขึ้นให้เห็นแล้วทำให้โมเมนตัมเนี่ยกลับมาเป็นของเวียดนามมากๆเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เกาหลีดูเหมือนจะมีความมั่นใจครับผู้เล่นทุกคนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ว่าสุดท้ายแพ้เวียดนามก็ทำให้เวียดนามกลับมาฮึดอีกครั้งครับในเซตที่4โดยเซตที่4เนี่ยเกาหลีก็มาดีเหมือนเดิมครับฟาดแต่ละทีก็หนักทุกดอกขึ้นนำเวียดนามก่อนด้วยนะแล้วนำห่างถึง4แต้มด้วยมาแบบเหนียวมากครับเกาหลีด้วยก็มาแบบเหนียวมากครับเกาหลีเนี่ยแอดดูแล้วก็รู้สึกว่าเกาหลีน่าจะไม่พลาดนะน่าจะชนะในเกมนี้ก็ช่วงแรกเนี่ยทำเวียดนามซึมเลยครับทั้งบล็อกทั้งตีแต่ว่าพอผ่าน10แต้มแรกไปเนี่ยเกมก็กลับมาเข้มข้นขึ้นอีกครั้งนึงฝั่งเวียดนามก็แก้เกมครับแล้วก็แก้ได้ดีโดยการปิดบล็อกของเกาหลีมากขึ้นเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเริ่มที่จะตีเข้าเป้าตีเข้าฝักมากขึ้นครับในช่วงแรกของเกมช่วงแรกของเซตและเวียดนามก็ขอเวลานอกแก้เกมตรงนี้เลยครับจากนั้นก็แก้เกมได้ผลด้วยปิดบล็อกของเกาหลีแล้วก็ใช้บอลเดลในการโจมตีส่วนฝั่งเกาหลีเองพอเข้าแต้มสำคัญเนี่ยกับพลาดเอาง่ายๆครับจากที่นำอยู่ดีๆเนี่ยโดนแซงเฉยเลยครับแล้วก็ช็อตไปดื้อกลายเป็นฝั่งของเวียดนามเนี่ยเริ่มมีลูกหนักสุดท้ายก็เป็นเวียดนามแซงจนได้ครับชนะได้เซตที่4นะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับเกาหลีกลับมาช็อตเอาดื้อเลยรับแรงกดดันไม่ได้เลยครับในเซตที่4พอกดดันมากๆเข้าเนี่ยจะรู้เลยครับว่าเวียดนามเนี่ยรับแรงกดดันได้มากกว่าส่วนเกาหลีตีเสียเองบ้างตีไม่ผ่านหรือว่าตีติดบล็อกบ้างครับกับพลาดเอาง่ายๆจริงๆครับฝั่งเวียดนามซึ่งก็ต้องมาตัดสินกันในเซตที่5ครับเซตที่5เนี่ยยิ่งสูสีไปกันใหญ่ครับแต้มแรกกันเดือดเลยทุกแต้มเนี่ยสำคัญมากครับผ่านไป10แต้มก็ยังเสมอกันอยู่เลยครับซึ่งความเหนียวเนี่ยก็ต้องยกให้เวียดนามนะครับเหนียวกว่ารับแรงกดดันได้มากกว่าช่วงท้ายเนี่ยทำแต้มทิ้งห่างถึง3แต้มครับส่วนฝั่งของเกาหลีรู้สึกว่าจะรับแรงกดดันไม่ได้แล้วโมเมนตัมก็เอ็นไปทางฝั่งเวียดนามซะเยอะทำให้ความมั่นใจของผู้เล่นเกาหลีเนี่ยดูเหนื่อยลงในเซตที่5ครับพอโดนฟาดหนักๆเข้าติดต่อกันแต้ม2แต้ม3แต้มเข้าเนี่ยความผิดพลาดเริ่มมีให้เห็นครับฝั่งของเกาหลีซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเวียดนามครับก็ตอกย้ำชนะอีกครั้งครับชนะไป15-11ถือว่าเยอะนะครับชนะไป15-11เนี่ยสมาธิของเกาหลีก็มาหลุดเอาช่วงนี้จริงๆช่วงแต้มที่10เนี่ยแหละครับทำให้เวียดนามชนะไปครับโอ้โหรับแรงกดดันได้ดีมากครับฝั่งเวียดนามต้องชมเขาด้วยครับว่ารับแรงกดดันได้ดีแล้วก็ถือว่าแก้เกมแล้วก็มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนครับจะเล่นบอลเร็วจะตีหัวเสาหรือว่าจะเล่นยังไงเนี่ยแก้เกมของเกาหลีได้หมดเลยทั้งที่เกาหลีเนี่ยชนะมาก่อนด้วย2-0เซตโอ้โหน่าเสียดายครับสำหรับฝั่งของสาวเกาหลีทั้งที่ก่อนหน้านี้สื่อของเกาหลีก็เล่นข่าวใหญ่ตีข่าวใหญ่เลยนะบอกว่าแพ้เวียดนามไม่ได้ครับต้องแก้แค้นแล้วก็ต้องชนะเท่านั้นแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ครับทั้งที่เกือบจะชนะอันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับเวียดนามด้วยนะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆยังไงก็เป็นทีมจากอาเซียนด้วยกันครับชนะเกาหลีไป3-2ส่วนวันนี้สาวไทยเราก็มีแข่งเหมือนกันครับพบกับจีนไทเปในเวลาบ่ายโมงนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้ซึ่งหลังเกมก็มาเจอกับแอดได้เหมือนเคยครับคุยหลังเกมมาพูดคุยกันหลังเกมครับเอาละส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ